Praise the Lord. Hallelujah. For the day of the Lord is near upon all the heathen. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. Pra wan kong pra jau mak lai lao. Samra po kun tang chat tang sin.เจ้าจะกระทำอย่างไรเจ้าก็จะทุกข์กระทำอย่างนั้นการตอบแทนของเจ้าจะกลับมาตกบนที่บนศีรษะของเจ้าเองการเทศนาจากพระคำของพระเจ้าก่อนที่เราเทศนาเราก็จะอธิษฐานเพื่อจะให้พระเจ้าเบิดตาของคนไทยเพื่อคนไทยจะได้กลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อคนไทยจะได้รับการยกโทษความผิดบาปของพวกเขาและให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตัวไว้แล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าทรงหลักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาจากพระเจ้าเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศได้มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์แก่ให้ทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรู้ได้ในผู้อื่นความโลดไม่มีเลยครับด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราจึงไรรู้ได้ไม่ทรงโปรดให้มีในธรรมกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้าและสวรรค์เดโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรู้ได้พระเยซูเป็นทางไปสวรรค์ทางเอื้อนไม่ได้ไปพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนสำหรับความบาปและฟื้นคืนพระชนจากความตายเพื่อคุณและพร้อมจะไม่ต้องตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้สวรรค์มีจริงนรกมีจริงนี่เป็นเส้นทางไปสวรรค์พระเยซูเท่านั้นตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเว้นมาทางเราโดยพระเยซูคริสต์ท่านจะขึ้นสวรรค์ได้โดยพระเยซูคริสต์ท่านจะมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตโดยพระเยซูคริสต์ท่านจะมีชัยชนะความบาปและความตายโดยพระเยซูคริสต์ท่านจะไม่ตกนรกท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ในนามอื่นความโลดไม่มีเลยครับด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราจึงไรรถได้ไม่ทรงโปรดให้มีนายธรรมกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้าและสวรรค์เดโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรถได้จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรถได้และทางครอบครัวด้วยนี่เป็นทางไปสวรรค์พระเจ้าไม่อยู่สถานที่ก่อสร้างด้วยมือเดพระเจ้าอยู่ที่สวรรค์
พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าบริสุทธิ์และพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จจากสวรรค์ได้บุญไม่กันเขนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณละพอมจะไม่ต้องตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้พระเยซูมาจากเบื้องบนเรามาจากเบื้องล่างการที่จะขึ้นสวรรค์เราต้องมีพระที่มาจากเบื้องบนพระคงลูกนี้มาจากเบื้องล่างเดพระเยซูมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้าและทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยแต่ท่านจะได้ผ่านพ้นออกจากความมืดเข้ามาในความสว่างเพราะพระเยซูเป็นความสว่างของโลกผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกเพราะพระเยซูฟื้นคืนประชุนจากความตายในพระเยซูฟื้นก็มีบ่ายมีกับลับมีตื่นโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรู้ได้ท่านจะมีพระเที่ยงแท้ที่มาจากพระเจ้าท่านจะมีพระที่ลังบาปได้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าท่านจะมีพระที่นำไปสวรรค์ที่ลังความบาปได้ที่จะให้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าได้พระที่จะให้ท่านรอดพ้นจากความบาปและความตายพระที่จะได้จดชื่อไว้ในหนังสือแห่งชีวิตในพระอื่นความโกรธไม่มีเลยครับจงมาหาพระเยซูคริสต์เพื่อท่านจะรอดได้เพื่อท่านจะได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตพระคัมภีร์ตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเสียงของพระเจ้าออกไปทั่วโลกและลงว่าจงกลับใจเสียใหม่พระอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว people โอเคแจกข้างหน้าเดี๋ยวนี้ไปหยิบไบเบิลอีกเพราะว่าคงหมดแล้วไปหยิบจากตัวมันนี่เป็นข่าวดีที่ออกไปทั่วโลกสวัสดีครับชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าครึ่งหนึ่งหอมถ้าท่านใดทุกสิ่งในโลกนี้ที่ต้องสูญเสียชีวิตท่านจะได้ประโยชน์อะไรและท่านจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของท่านกลับคืนมาเดนี้เป็นพระเยซูเป็นพระที่ลงจากสวรรค์พระบนลูกนี้เปรียบเทียบไม่ได้พระเยซูมาจากเบื้องบนพระบนลูกนี้มาจากเบื้องล่างนำไปสวรรค์ไม่ได้แต่พระเยซูเท่านั้นนำไปสวรรค์เพราะพระเยซูเท่านั้นมาจากเบื้องบนพระเยซูเท่านั้นเป็นพระเจ้าเป็นองค์พระบุตรเป็นเจ้าพระเยซูเท่านั้นไถ่บาปท่านพระเยซูเท่านั้นสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อท่านพระเยซูเท่านั้นรักท่านและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนสำหรับความบาปของท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ต้องตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้นี่เป็นศาสนาที่มาจากพระเจ้า
ไม่ใช่ศาสนาของมนุษย์ที่ไร้ค่าแต่ศาสนาของพระเจ้าที่ออกไปทั่วโลกและลงว่าจงกลับใจเสียใหม่พระอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วพระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์ในไม่ช้าเพื่อจะตัดสินโทษมนุษย์เพื่อจะตัดสินการกระทำของมนุษย์เพราะความค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยจงมาหาพระเยซูเพื่อท่านจะไม่ตกนรกจงมาหาพระเยซูเพื่อท่านจะไม่ตายในความบาปและตกนรกจงมาหาพระเยซูเพื่อท่านจะรอดนรกได้พระเยซูเป็นทางไปสวรรค์ทางอื่นไม่ได้ไปสวรรค์แต่พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเว้นมาทางเราจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยนี่เป็นพระที่ลงมาจากสวรรค์ที่ถ้าผู้ใดเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะรับชีวิตในลันท่านจะรับการอภัยโทษบาปพระเยซูยกโทษความผิดบาปพระอื่นทำไม่ได้พระเยซูได้บุญไม่กันเคนเพื่อความบาปของท่านและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณละพรมจะไม่ตรงใจในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทั้งครอบครัวด้วยเวลาสำหรับลูกนี้กำลังจะหมดแล้วพระเยซูจะเสด็จมาในไม่ช้าเพราะว่าวันของพระเยโฮวามาใกล้แล้ว สำหรับพวกคนต่างชาติทั้งสิ้นเจ้าได้กระทำอย่างนั้นเจ้าก็จะถูกกระทำอย่างนั้นการตอบแทนของพระเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะของเจ้าเองมวลชนในหุบเขาแห่งการตัดสินเพราะวันของพระเจ้ามาใกล้แล้วในหุบเขาแห่งการตัดสินพระเยซูที่เสด็จมาเกิดจากผู้หญิงบริสุทธิ์ก็พระองค์ก็จะเสด็จมาอีกโดยเมฆโดยสง่าราศีของพระเจ้าโดยสง่าราศีของสวรรค์การเสด็จของพระเยซูคริสต์มาในไม้ชาพระองค์จะเสด็จมาจากสวรรค์พระเยซูที่เสด็จมาแล้วก็จะเสด็จมาอีกพระเยซูใกล้จะเสด็จมาและจะเป็นผู้พิพากษาโลกนี้จะเป็นผู้ตัดสินโทษมนุษย์พระเยซูเองเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของท่านพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเว้นมาทางเรานี่เป็นความรักของพระเจ้าใครไม่รักไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมาได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อเราจะรอดได้เพื่อเราจะไปสวรรค์ได้
นี่เป็นความจริงที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงในสวรรค์มีสามพยานมีพระบิดามีพระวิทะและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และสามองค์เป็นองค์เดียวกันและพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมาได้บุญไม่กันเขนสำหรับความบาปของเราและวันที่สามฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณละพมจะไม่ต้องตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้พระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่จะลงพระนามของพระเยซูคริสต์จะรอดได้เราอธิษฐานเพื่อท่านเรามีความปรารถนาสำหรับคนไทยที่จะได้รอดพ้นจากความบาปและความตายเรามีความปรารถนาสำหรับคนไทยเพื่อคนไทยจะได้ไปสวรรค์เพื่อคนไทยจะไม่ตกนรกเพื่อคนไทยจะได้มีพระเจ้าเที่ยงแท้นี่เป็นข่าวดีที่อกใบทั่วโลกไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าไว้ประพรทุกท่านขอพระเจ้าไว้ประพรประเทศชาติขอพระเจ้าเมตตาประเทศไทยและทรงความสว่างของพระเยซูคริสต์ตกบนประเทศไทยเพื่อคนไทยจะได้เห็นความสว่างและได้รอดพ้นจากความบาปและความตายเราทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน